بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สำหรับประเด็นในที่จะพูดในวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นสรุปส่วนในเรื่องของอาการทำคีตานเนี่ยผมไม่ห่วงเท่าไหร่เพราะมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆแต่เป็นห่วงที่ยังมีการปฏิบัติที่นอกลู่นอกทางเรียนแบบคนอื่นเขาเนี่ยมันมีหลายประเด็นที่เราจะต้องมาพูดกันว่าเราจะต้องช่วยกันขจัดแล้วก็ให้เลิกให้ได้ไม่ใช่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะต้องทำอย่างไรที่จะไม่ให้มีการกระทำเกิดขึ้นในเมื่อมีการทำคีตานหรือมาโซเยวีเนี่ยก็จะมีพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของการตั้งภาคีเป็นเรื่องของการเรียนแบบของคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาฉะนั้นประเดี๋ยวผมจะได้นำประเด็นตอนนี้สรุปนิดนึงจากที่เราได้คุยกันมานะครับเรื่องการทำกีตานี้นะครับมันมีประเด็นสำคัญก็คือการทำกีตานั้นเราต้องยอมรับว่าจากตัวบทหะดีษของท่านนบีเนี่ยบอกว่ามันเป็นฟิตรอมันเป็นธรรมชาติเป็นความบริสุทธิ์ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากับผู้คนก็หมายความว่าการทำกีตานั้นมันเป็นปกติธรรมดาที่การดำเนินชีวิตของคนเรานั้นต้องทำไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกหรือว่าเป็นเรื่องที่ทำไปมันเกินกว่าปกติของคนทั่วไปไม่ใช่ที่ในฮะดีษนบีบอกฟิตรอนี่ก็หมายความว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนเราโดยทั่วๆไปนะครับเหมือนกับเราเนี่ยต้องทำความสะอาดถ้าเสพมีสิ่งสกปรกที่ร่างกายก็ทำความสะอาดอันนี้เขาเรียกเป็นปกติฉะนั้นการทำคีตานการคลิปหนังอวัยวะเพศตอนปลายนี่ก็ถือว่ามันเป็นปกติที่ทำนะครับอันนี้ฮะดีษนบีบอกสองการทำคีตานเนี่ยถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมเดิมหรือว่ามายอมรับอิสลามแล้วก็มาเขาเรียกว่ามาเป็นมุสลิมใหม่ก็จะต้องทำกิตานเหมือนกันเพราะว่าหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับตอนที่มีผู้คนไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายคนนั้นก็บอกกับท่านนบีว่ากอดอัสลัมตุบอกว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันเนี่ยได้เป็นมุสลิมแล้วยอมรับอิสลามแล้วฟะกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ได้กล่าวว่าอัลกีอังกาชะรอลกุฟวัคตะดินท่านนบีบอกเจ้าจงตัดผมให้เรียบร้อยผมที่มันเป็นกุฟรีคือมันเป็นการปฏิเสธคือว่าเอาไว้ผมแบบกาเฟตพูดกันง่ายตัดให้เรียบร้อยหรือบางคนใช้คำว่าให้โกนเลยด้วยซ้ำก็หมายว่าคนที่เป็นมุสลิมนะควรที่จะขจัดเรื่องเผ่าผมอะไรต่างๆให้เรียบร้อยคือตัดให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ทำคีตานบอกเลยนะว่าตัดผมเผ่าให้เรียบร้อยแล้วก็ทำคีตานด้วยและอีกหะดีษหนึ่งหัวกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกหะดีษหนึ่งท่านนบีได้บอกว่ามันอัสลามะฟัลยัคตะตินวะลาวกานะกะบีรอนผู้ใดที่ได้ยอมรับอัลอิสลามเขาจะต้องทำคีตานถึงแม้ว่าเขาจะอายุมากแล้วก็ตามกะบีรอนใหญ่แล้วคือไม่ใช่เล็กๆแล้วคือหมายว่าเป็นผู้ใหญ่ก็จะต้องทำคีตานบางคนนะครับหลอกนิก้ากับมุสลิมาแล้วหนสุดท้ายแล้วก็ไม่ยอมที่จะทำแล้วก็พอไปก็ไปเลยก็มีแต่ว่าจะโตแล้วหรือว่าจะยังเด็กอยู่ก็ให้ทำนะครับอันนี้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จะทำความเข้าใจตรงนี้ว่าเรารู้แล้วว่าจำเป็นที่ต้องทำแต่เวลาที่การกระทำเนี่ยก็บอกกับพวกเรานิดคนที่มีลูกนะอัลอิสลามมิได้กำหนดชัดเจนในเรื่องเวลาในการที่จะทำคีตานประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นมีนบีอิบรอฮีมเนี่ยอายุตั้งเท่าไหร่780มึงจะทำแล้วก็บางคนก็อายุ7วันที่หลังๆจากนั้นแต่สรุปว่า
นบีทุกท่านนั้นทำกีตาร์หมดคือว่าอยู่ในระบบของการที่ใช้ให้ประชาชาติเนี่ยทำกีตาร์หมดก็เป็นบทบัญญัติเหมือนกันหมดเลยนะครับเรื่องการทำกีตาร์นี่เห็นเป็นธรรมชาติของมนุษย์เรานะครับตอนนี้ก็ศาสนาอนุญาตให้ทำว่าจะเล็กก็ได้โตก็ได้แต่ไม่ควรที่จะเลยเขตเขาเรียกว่าอากิลบาลิกพออากิลบาลิกเนี่ยบรรลุศาสนภาวะที่เราเรียกกันว่าตอนเด็กผู้ชายก็เกิดมาว่ามีความรู้สึกทางเพศแล้วผู้หญิงก็มารอบเดือนแล้วตอนนี้อันนี้แหละเขาเรียกว่าอากิลบาลิกบรรลุศาสนภาวะเนี่ยให้ทำเนี่ยก็คืออย่าให้มันเข้าอากิลบาลิกแล้วแล้วปล่อยไว้แล้วก็เพิ่งจะทำคือพูดง่ายไปทำตอนโตอายุ15 16แล้วเพิ่งจะทำอันนี้ไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าคนเราในบางทีแต่งงานเพราะในอาหรับเนี่ยแต่งงานอายุน้อยๆมีเพราะร่างกายมันสมบูรณ์ก็แต่งงานอายุน้อยๆทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยอายุน้อยตอนนี้ถ้าหากว่ายังไม่ได้ทำกีตาร์อะไรมันเกิดขึ้นมันจะมีโรคร้ายอยู่2อย่างนะครับ2 3อย่างในการนักวิชาการทางการแพทย์บอกว่า1จะทำให้ที่ปลายอวัยวะเพศเนี่ยถ้าปล่อยเอาไว้โดยที่ไม่ทำกีตาร์เนี่ยจะเป็นจุดที่จะให้ก่อมะเร็งเนื่องจากว่าปัสสาวะที่ออกมานั้นมันสกปรกแล้วมันจะคั่งค้างอยู่ที่ปลายอวัยวะที่มันตัดเนี่ยทำให้เกิดมะเร็ง2คู่สามีภรรยาเนี่ยคือเมื่อแต่งงานไปโดยที่ว่าที่ไม่ได้ทำกีตาร์เนี่ยจะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกของหญิงได้อันนี้นี่นะครับแล้วก็ทางการแพทย์นี่เขาบอกว่าอย่างนี้อย่างนึงว่าถ้าเด็กที่ยังไม่ได้ตัดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศเนี่ยนะคือยังไม่ได้ทำกีตาร์เนี่ยจะทำให้ฉี่รถที่นอนได้บ่อยคือถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันก็จะเขาเรียกในภาษาอะไรเขาไม่รู้นะทางการแพทย์เนี่ยในหนังสือเขาเขียนไว้งั้นว่ามันจะไม่ฉี่บ่อยไม่ฉี่รถที่นอนคือทำนั่นเล็กๆเลยก็เป็นการดีและการทำเล็กๆเนี่ยไอ้ความเจ็บปวดมันจะน้อยเพราะแผลมันเล็กถ้าหากว่าทำตอนโตแล้วแผลมันใหญ่มันก็จะทำให้หายช้านี่ก็คือเป็นเรื่องของในการที่ว่าทำกีตาร์ก็ไม่มีปัญหาอะไรจบแต่นี้เรื่องการทำกีตาร์นี่จบแค่นี้ทำไมจะต้องมาพูดอีกผมมีประเด็นตรงนี้ประเด็นว่ามีพิธีกรรมน่ะเราจะถือปฏิบัติได้หรือไม่ตรงนี้ผมอยากจะได้เล่าเรื่องก่อนแล้วเดี๋ยวท่านก็จะเข้าใจตามหลักการของศาสนาที่มาจากคิตาบุรอดและสุนนะว่าเราเนี่ยจะยังถือกันอยู่หรือไม่ลักษณะเช่นนั้นมี2ประเด็นประเด็นที่1เวลาจะทำกีตาร์จะอายุ6ขวบ7ขวบหรือ3ขวบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะประเพณีนิยมหรือว่าหลักนิยมปฏิบัติจะความเชื่อหรือว่าเป็นเรื่องที่เรียนแบบกันมาก็แล้วแต่มันมีอยู่2ส่วนส่วนที่1การเตรียมการของเด็กพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องที่เป็นผู้ใหญ่รุ่นเก่าๆเขาจะเตรียมการเด็กอย่างหนึ่งตัวเด็กเลยจะเตรียมยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง2พิธีกรรมทางศาสนาที่เขาเรียกกันผู้รู้โต๊ะครูโต๊ะอิหม่ามก็จะมีพิธีกรรมทำอีกที่อยู่บนที่หมายความว่าที่อยู่ร่วมในงานนั้นตอนนี้นี่คือ2ส่วน2ส่วนนะครับส่วนของพิธีกรรมที่ผู้ใหญ่โต๊ะครูโต๊ะหม่ำจะทำกับส่วนในการที่จะเตรียมเรื่องเด็ก2ส่วนและใน2ส่วนนี้เราจะรับได้หรือไม่ได้ให้ดูต่อไปนะครับฟังต่อไปแต่บางคนถามว่าเอถ้าหากว่ามาโซยวีเราจะทำอาหารเลี้ยงกันได้ไหมกินกันได้ไหมเชือดเปลือกเชือดกายแล้วเชิญกันมาได้แต่ไม่เกี่ยวกับพิธีกรรมไม่เกี่ยวกับรูปแบบในข้อปฏิบัติที่เรียนแบบจากพวกยะฮูดีนัสรอนีหรือเรียนแบบของพวกต่างศาสนิกพราหมณ์ฮินดูอะไรนั้นมานะครับเอาในส่วนที่เขาเตรียมเรื่องเด็กเขาเตรียมยังไงรู้ไหมที่มุสลิมเราจำนวนมากเนี่ยทางด้านในเนี่ยที่พูดเนี่ยผมกล้าพูดได้เพราะผมเนี่ยไปกับย่อผมบ่อยเพราะย่อผมเนี่ย
ป็นหมอมโสยวีรู้กันและตอนนี้ก็หลานทำก็พอไปเนี่ยเขาเตรียมเรื่องเด็กนี่ก็คือหนึ่งเขาจะเอาเด็กเนี่ยอาบน้ำแล้วก็บางที่ก็โกนศีรษะโกนศีรษะอาบน้ำโกนศีรษะเรียบร้อยดีแล้วก็ประดับประดาใส่สร้อยทองแล้วก็เข็มขัดทองเข็มขัดเงินต่างๆเนี่ยเขาจะมาคาดให้เด็กแล้วก็โกนศีรษะอาบน้ำเอาท่าทาแป้งแบบลิเกเลยละแบบนั้นแต่งตัวแบบนั้นแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็จะทำแท่นที่เรียกว่าปัญจาทำแท่นตรงนี้ก็คือหมายความว่าเพื่อที่จะหามทั้งหน้าทั้งหลังแบก4คนแล้วก็ให้เด็กนั่งตรงกลางเด็กนั่งตรงกลางก็หมายว่าถ้าที่นึงทำได้หลายคนเนี่ยเขาก็อาจจะขึ้นเป็นบางคนเท่านั้นเพราะบางที่ทำเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยมันจะต้องทำร้อยอันอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็บางทีก็จะทำเป็นบางส่วนเท่านั้นแล้วก็เวลาเด็กนั่งแล้วเนี่ยคือนี่ควรเตรียมความพร้อมของเด็กอันนี้ในส่วนที่เขาจะเตรียมให้กับเด็กเนี่ยอะไรอีกเรื่องหนึ่งรู้ไหมกระบี่กระบองจะมีผู้ใหญ่รุ่นอาวุโสเขาจะรำกระบี่กระบองต่อหน้าเด็กแล้วก็พาเด็กเนี่ยแห่เดินวนรอบแล้วก็จะมีคำกล่าวอะไรที่เขาคิดกันขึ้นมาก็แล้วแต่เขาเพราะไม่เหมือนกันเพราะเราจะเห็นได้ว่าศาสนาเนี่ยต่างคนต่างคิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนศาสนาของอัลลอฮ์ที่เราซูลให้ตรงนี้ทำไปอย่างตรงนู้นทำไปอย่างหนึ่งก็เดินวนแล้วพอเดินวนรอบแล้วตามที่เขาจะคิดเอาไว้แล้วก็จะมีกองรมานากองรมานาเนี่ยตีไปด้วยนี่ในส่วนนี้เขาจะเตรียมเอาไว้ให้กับเด็กอันนี้ไอ้กองนมานาเนี่ยเขาก็เตะไปเขาก็ร้องไปนะครับร้องลิเกแล้วก็มีรำกระบี่กระบองให้เด็กเนี่ยได้เห็นไอ้เหตุผลของเขาเนี่ยเขาบอกว่าที่มีอย่างนี้เพื่อให้เด็กเนี่ยได้เกิดลืมไอ้ความเจ็บปวดที่จะถูกทำมาโซยวีแล้วทำให้จิตใจเนี่ยมันเหิมเกิมในรูปแบบที่ว่าเอาละสู้ละคือหมายว่ายอมที่จะถูกตัดปลายวัยวะเพศเนี่ยคือหนังหุ้มเอาปลายวัยวะเพศเนี่ยทำอย่างนี้อันนี้ในส่วนนี้เขาเตรียมตอนนี้ถามว่าที่กล่าวมาแล้วเนี่ยได้มายังไงที่ได้มาก็คือการเรียนแบบของพราหมณ์ฮินดูที่เขาแห่เนนเวลาแห่เนนเนี่ยเขาจะมีการแต่งตัวก็ได้แห่นาคก่อนจากที่จะไปห่มผ้าเหลืองก็แห่นาคแห่นาคก็คือแต่งชุดแล้วก็ประดับประดาใส่ใส่สร้อยเห็นไหมครับที่เขาแห่นาคเขาจะแต่งตัวเหมือนกันแล้วก็แบกกันแล้วก็วนรอบไปอันนั้นก็เรื่องคำกล่าวของเขาไอ้เราก็เรื่องคำกล่าวของเรามันจะแต่ว่ารูปแบบก็คือเรียนแบบเข้ามาอันนี่คือในเรื่องส่วนของเด็กนะครับตอนนี้ในส่วนของผู้รู้ที่ไปร่วมในงานนี่เขาเตรียมอะไรรู้ไหมเขาเตรียมก็คือทำข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งแป้งเขาเรียกว่าในภาษามลายูเรียกดาดาคือแป้งเนี่ยทำเป็นแผ่นๆแล้วเคี่ยวน้ำตาลแล้วก็เอาไว้ไอ้แป้งอันนี้จิ้มเป็นสำรับทำเป็นสำรับนะครับมีข้าวเหนียวเหลืองข้าวเหนียวเหลืองเนี่ยข้างบนน่ะเขาใส่อะไรรู้ไหมข้าวเหนียวหน้าเนื้อเข้าใจนะข้าวเหนียวหน้าเนื้อข้างบนก็ทำเนื้อในภาษาพวกบ้านเราเรียกบางทีเขาก็เป็นแกงเขาเรียกกุตุนี่หมายความว่าเนื้อหรือตับแล้วก็เขาก็จะแกงข้นๆแกงข้นๆกับกะทิไม่ใส่ผักไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นแล้วก็จะราดไปบนข้าวเหนียวเหลืองนั่นอันนี้อันอย่างหนึ่งในสำรับนะที่โต๊ะครูจะทำพิธีแล้วก็สองข้าวตอกใส่ถ้วยข้าวตอกรู้จักข้าวตอกนะข้าวเปลือกแล้วเนี่ยแล้วก็ไปคั่วแล้วเอาเปลือกออกแล้วเอาข้างในอย่างเดียวแล้วก็ใส่ถ้วย3ข้าวไอ้แป้งที่ผมว่าเมื่อกี้นี้แล้วก็เคี่ยวน้ำตาลแล้วก็เวลาจะกินก็เอาแป้งเนี่ยแป้งที่เป็นแผ่นจะโรตีก็ไม่โรตีนะครับจะแป้งทอดก็แป้งทอดนี่แหละก็เอามาจิ้มน้ำตาลนี่ละกี่อย่างละ3อย่าง
แต่นี้อีกอย่างสำคัญอีกอย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมไก่ย่างและไก่ย่างเนี่ยก็ทำยังไงรู้ไหมว่าบางที่เนี่ยเขามารวมกันทำนะครับ40-50คนนี่ไก่40-50ตัวเลยคนละตัวตัวเลยและไก่ย่างที่จะมาใส่สำรับให้โต๊ะครูทำพิธีดออเนี่ยไก่ย่างเนี่ยทำยังไงก็มีอยู่ครั้งหนึ่งทางบริษัทซีพีก็บอกว่าเวลาใกล้วันไหว้เจ้าเนี่ยเขาเรียกไก่ไหว้เจ้าไก่ไหว้เจ้านี่ทำยังไงมันเหมือนกันกับไก่ย่างที่มุสลิมเราเอามาย่างลักษณะการเชือดลักษณะของการทำที่ตัวไก่เนี่ยเหมือนกันก็คือหนึ่งเชือดเจาะคอแบบเล็กๆไม่ให้เป็นแผลใหญ่แต่นี่ตามหลักการอิสลามเรานี่ได้ไหมได้เพราะว่าการเชื่อดในหลอดลมหลอดอาหารขาดเส้นเลือดขาดแต่นี้ไม่ให้แผลใหญ่ก็คือใช้คนเชื่อเนี่ยคือหมายความว่าจะเข้าไปแล้วก็จะหั่นข้างในแต่นี่เพียงเจาะหนังเข้าไปนิดหน่อยตามหลักการอิสลามก็กินได้แต่นี่ทางซีพีก็บอกว่าวันละใกล้วันไหว้เจ้านี่ให้คนเชื่อที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะเชื่อดแบบนี้แล้วก็ไก่เนี่ยก็ทำยังไงรู้ไหมไก่นี่ปากเอาไว้ปากไม่ตัดปลายนิ้วไม่ตัดนิ้วสองนิ้วก็เอาไว้ยาวปกติแล้วก็เล็บอะไรไม่ตัดไม่อะไรนั่นเลยก็ให้อยู่ครบทั้งตัวตับไตไส้พุงทำแล้วสะอาดแล้วทำสุกแล้วก็ต้องใส่เข้าไปในตัวแต่ที่ขายวันไหว้เจ้านั้นอันนั้นเขายังไม่สุกก็หมายถึงเหมือนกันก็สรุปว่าในเรื่องของไก่ที่จะเอามาปิ้งเนี่ยก็จะต้องอยู่ครบทั้งปากทั้งหงอนทั้งตีนทั้งเล็บทั้งอะไรต้องอยู่ครบตับไตไส้ปรุงอยู่ครบหมดแล้วก็เอาไปย่างเอาไปย่างทั้งตัวอันนี้ก็เป็นไก่เดียวกันกับไก่ไหว้เจ้าอันนี้อาจารย์วิบูลเอาผมก็เขาก็ออกตรวจกับผมเนี่ยเขาก็งงเขาก็ถามในที่ประชุมว่าไอ้ไก่ไหว้เจ้าเนี่ยมันไก่ยังไงคือแกไม่เข้าใจว่าไอ้ไก่ไหว้เจ้ายังไงผมบอกเขาเฮกันทั้งวงเลยในที่ประชุมผมบอกก็ไก่ที่เราทำข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งนั่นแหละไก่เดียวกันเขาก็เขาบอกคุณยายมันรู้ดีเว้ยทำไมจะไม่รู้ดีล่ะทำมาก่อนก็หมายความว่าเป็นไก่ในรูปแบบการทำนั่นเดียวกันตอนนี้พอเวลาย่างแล้วเนี่ยห้ามในการที่จะไปกินหรือว่าเอามาชิมเด็ดขาดในสำรับที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมีกี่อย่างล่ะมีข้าวตอกมีข้าวเหนียวเหลืองหน้าเนื้อแล้วก็มีแป้งจิ้มน้ำตาลเหนียวๆแล้วก็ไก่ย่างในสำรับเนี่ยบางทีถ้าพิธีข้างล่างเรื่องเด็กยังไม่เสร็จตัวอิหม่ามยังไม่ได้ดออเขาจะไปไว้ข้างบนก่อนไปเก็บไว้ก่อนห้ามรับประทานอันนี้ตัวอิหม่ามก็รอเด็กก็ขึ้นวัจจาก็พากันไปเล่นกระบี่กระบองไปบนบ้านก็ทำพิธีอิซีกุโบด้วยกับการที่นำสำรับที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเอามาตั้งข้างหน้าตัวอิหม่ามตัวครูก็รายเริ่มเลยอิลาฮับดุรตินนบีมุสตาฟามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ว่าเรื่อยไปแล้วก็อ่านฟาติฮะห์อุทิศส่วนกุศลให้กับนบีบรรดาศอลิฮีนบรรดาชูฮาดะอะไรต่างๆก็อุทิศส่วนกุศลในเรื่องฟาติฮะห์กุลฮุวัลลอฮ์กุลลอฮุมินฟะลักกุลลอฮุมินนัสอะไรก็ว่าไปก็ว่าเรื่อยไปก็ดุอาไปก็ไอ้ควันกามยานก็ฟุ้งอย่างนั้นแหละมันสร้างบรรยากาศดูมันน่าเชื่อถือเหมือนกันนะก็พอเวลาเขาจะทำอิซูโบเนี่ยเขาจะมีไอ้กรรมยานเนี่ยเขาจะจุดไออะไรล่ะจุดกรรมมะพร้าวมาตั้งแล้วเอากรรมยานรถไปกรรมยานเนี่ยเวลามันได้กลิ่นแล้วมันก็กลิ่นคุ้งมันอบอวนไปเลยในวงนั้นนะมันก็ทำให้ขลัง
ทำให้คนเห็นว่าโอ้โหมันน่าเชื่อถือโต๊ะอิหม่ามโต๊ะครัวก็ว่ากันไปพอว่ากันไปจนกระทั่งสุดท้ายพอจบด้วยซิกรุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เท่าไหร่ก็ว่ากันไปบางที่30,000 30,000น่ะเด็กน่ะไม่แย่เลยบางทีไอ้นี่ก็ยังไม่เสร็จไอ้นู่นก็ยังไม่เสร็จเด็กก็ที่ถูกจับแห่ไปก็แย่ไอ้คนตีกองละมานาก็แย่ว่าคนกว่าจะได้ทำเนี่ยนานน่ะดูอันนี้เมื่อเสร็จพิธีอันนี้แล้วเนี่ยทำยังไงด้วยพอเสร็จพิธีอันนี้กับเสร็จพิธีเด็กให้พร้อมกันให้ไล่เลี่ยกันพอไล่เลี่ยกันนั่นเพิ่งจะเอาเด็กมาแล้วก็เพิ่งจะมาทำพิธีตอนนี้ถามว่าลักษณะการทำพิธีอย่างเนี้ยทั้งไก่ทั้งกระดีอะไรก็ดีที่ทำพิธีอย่างเนี้ยถามว่าเราได้มาจากไหนเราได้มาจากพราหมณ์ฮินดูที่ทางภาคใต้ตอนที่อิสลามมาเผยแผ่แล้วเนี่ยอิสลามมาเผยแผ่เนี่ยคนอิสลามมากับผู้คนที่มาเผยแผ่อิสลามเนี่ยไม่ใช่มากับโต๊ะครูไม่ใช่ส่งมาประจำเหมือนนบีส่งซอฮาบะห์ไปประเทศนั้นประเทศนี้อันนี้มาขายของก็ไปบอกศาสนาไปว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้นะเลิกได้นี่เลิกได้นี่เลิกนะจนกระทั่งมีเรื่องเล่าแต่เท็จจริงหรือไม่จริงวะลออาลัมก็ในเมื่อพ่อค้าบอกให้ผู้คนยอมรับอิสลามในระหว่างขายของน่ะพ่อค้าบอกไอ้นนท์ก็เลิกไอ้นี่ก็เลิกฉันก็หมดแล้วสิไอ้ที่ฉันเคยทํามาทุกอย่างพ่อค้าบอกก็นั่นสิหมดก็ต้องหมดแต่ว่าผู้คนที่เคยนับถือฮินดูพราหมณ์ฮินดูเนี่ยบอกขอเอาไว้สักอย่างได้มั้ยเอาหมดพิธีกรรมก็ไม่ว่าขอสีเอาไว้ได้ไหมเพราะพุทธเนี่ยมันต้องสีอะไรสีเหลืองผ้าห่มชีวรสีเหลืองฉะนั้นฉันขอพุทธขอสีเหลืองเอาไว้อย่างเดียวได้ไหมไอ้คนขายของเขามาจะนักการศาสนาเอ้าจะเอาสีไว้ก็เอาไว้แล้วก็สีนี่จะได้คนที่รู้จักมากก็คือใส่ไปในข้าวเหนียวพอว่าทำข้าวเหนียวแล้วก็ให้มีสีเหลืองไว้ด้วยคนจะได้รู้ว่าเราเดิมเนี่ยก็คือมาจากไหนก็ปรากฏว่าเป็นที่มาของคำว่าข้าวเหนียวเหลืองใส่ขมิ้นก็คือเขาคือคนที่เป็นมุสลิมใหม่เนี่ยขอเลยว่าขอเอาสีไว้สีสัญลักษณ์เดิมของเราว่างั้นเถอะก็ขอไว้ไอ้คนที่เผยแพร่ศาสนาที่ขายของไปก็บอกเอาเอาไว้ก็เอาไว้เพราะเขาไม่รู้หลักการศาสนามากเขาก็นับว่าบุญแล้วมันเป็นมุสลิมมันจะเอาอะไรไว้บ้างก็เอาก็ปรากฏว่ามันไม่ได้ติดเรื่องสีมาอย่างเดียวก็หมายความว่าที่ตกค้างมาพิธีกรรมจำนวนมากนะครับพิธีกรรมจำนวนมากที่ติดค้างอยู่กับพี่น้องมุสลิมทางภาคใต้และโดยเฉพาะในอินโดนีเซียในอินโดนีเซียเนี่ยนะครับรู้ไหมแม้แต่ที่สถานทูตเวลาก็ทำบุญประจำปีเขาทำยังไงเขายังมีขนมข้าวต้มเอาไปตั้งให้พูดผีปีศาจกินรอบๆสถานทูตนี่ฐานดูอินโดนีเซียนี่แหละเขายังมีพิธีกรรมอย่างนั้นอยู่เพราะว่าอันนี้ก็ได้มาจากไหนแหละก็พวกกราบไหว้พูดผีปีศาจพวกฮินดูพราหมณ์แรงต่างที่ในอดีตก็ติดมานี่แหละก็คือเรื่องอย่างนี้ผมก็อยากจะบอกนี่เป็นการตั้งภาคีบางคนบอกว่าทำไมเรียกเป็นการตั้งภาคีเป็นการชิริกล่ะเพราะเขายึดสิ่งเหล่านี้เป็นศาสนาว่าไม่ยับตะกี้ไกรอลอิสลามีดีนำฟะลายุกบาลามินูวะหัวฟิลอาครอติมลกอซิรินผู้ใดที่ยึดเอานอกจากอิสลามเนี่ยเอามาเป็นศาสนาและเรารู้ได้ยังไงว่าเอามาเป็นศาสนาเพราะมันเกี่ยวกับศรัทธาถ้าพูดถึงเรื่องศาสนานี่เราอย่าลืมว่าถ้าหากว่าไม่เกี่ยวกับศรัทธาอันนั้นจะไม่เกี่ยวกับศาสนาแต่ถ้าเกี่ยวกับศรัทธานั่นคือศาสนาถามว่าไอ้ที่เขาต้องทำอย่างที่ผมเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยเขามีความศรัทธาว่าจะให้เด็กเนี่ยเกิดความเจริญก้าวหน้าสุขสบายในวันข้างหน้าก็แสดงว่าสิ่งต่างเหล่านั้นมีอำนาจในการที่จะให้เด็กเนี่ยเป็นไปอย่างดีหรือว่ามีความสุขสบายนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเขามีความเชื่อมีความเชื่ออย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นศาสนาถ้าเป็นศาสนาอันนี้ไม่ใช่ของอิสลามถ้ามาจากอิสลามก็อัลลอฮ์ก็บอกว่ามายาบัตติกอยรอลอิสลามีดีนั่นฟะลายุกบาลามินฮุวะฟิลอาคิเราะฮ์มินกอซิรีนผู้ใดที่ยึดเอานอกอิสลามมาเป็นศาสนาเขาก็ไม่มีทางจะถูกรับได้เลยและไปในวันอาคิเราะห์เขาก็จะเป็นผู้ที่ขาดทุนฉะนั้นในลักษณะนี้ก็คือเป
เป็นเรื่องที่ยึดเอามาจากคนอื่นฉะนั้นพวกเราก็จะต้องบอกคนที่รู้จักและลูกหลานว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการทำพิธีถวายเทพเจ้าหนึ่งสองเขาเรียกว่าทำพิธีถวายพูดผีปีศาจเวลาถึงวันดีคืนดีแล้วก็ทำกันบางคนเราจะเห็นได้ว่าเอาไปไว้ที่เราเรียกภาษาชาวบ้านแถวบ้านเราก็เรียกอะไรหัวโคกก็มีหัวสวนก็มีแล้วก็เอาไปตั้งเอาไปตั้งสิ่งต่างเหล่านี้คือเนี่ยเป็นเรื่องของการตั้งภาคีทั้งสิ้นและคนที่ตั้งภาคีเนี่ยเราบอกอินนัลลอฮะลายูฟิรุอายุชรกะบีวะยูฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงอภัยให้กับผู้ที่ตั้งภาคีอัลลอฮ์ไม่อภัยให้เลยนะนอกจากและพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาจะทรงอภัยให้กับผู้ที่นอกจากนั้นก็คือถ้าใครทำบาปเรื่องอื่นอัลลอฮ์จะอภัยให้ได้กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับมีอีกฝ่ายนึงเขาบอกว่าเรื่องนี้เราจะพูดไม่ได้ถ้าอำนาจของอัลลอฮ์จะอภัยให้กับใครก็ได้อัลลอฮ์จะอภัยให้กับใครก็ได้ถึงแม้เขาจะตั้งภาคีนะแต่อัลลอฮ์บอกว่าจะไม่อภัยให้เราจะฟังคำนี้ไหมล่ะถ้าเราฟังคำนี้เราก็จบแล้วว่าอัลลอฮ์ไม่อภัยก็จบไม่อภัยเพราะในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์ก็ไม่ให้อภัยก็แค่นั้นเองอัลลอฮ์พูดอัลลอฮ์ก็ทำเนี่ยมันไม่ใช่ไขว้กันเนี่ยอัลลอฮ์บอกไปอย่างแล้วอัลลอฮ์ไปทำอีกอย่างนึงไม่ใช่นะครับฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็บอกกับพวกเราว่ามันเป็นเรื่องที่เหลวไหลมันเป็นเรื่องที่เรียนแบบกันมามันจะชับบะฮาบิกอมินฟาวามินหุนผู้ใดที่เรียนแบบกลุ่มชนใดก็ถือว่าเขาเป็นพวกนั้นไปเพราะนั้นเราในอิสลามของเราสมบูรณ์แล้วแก้ไอ้แค่ที่ตัดหนังปลายอวัยวะเพศทำไมเราต้องเรื่องเยอะพวกเราคนไทยมันติดกันนะอะไรหน่อยพิธีกรรมอะไรหน่อยพิธีกรรมมันเยอะเหลือเกินถ้าพิธีกรรมเป็นเรื่องของศาสนาด้วยนะทิ้งไม่ได้บางคนบอกโอ้ยเราไม่ได้ถือเป็นเรื่องศาสนาถ้าไม่ใช่เรื่องศาสนาคุณไม่ทำได้ไหมเรื่องอย่างที่ว่านี่ไม่ได้ต้องทำอ้าวนั่นแหละเรื่องศาสนาและเพราะหัวใจมันศรัทธานะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราเรียกกันว่าทอดกระนงอะไรอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บางคนนะครับต้องอาบน้ำละหมาดก่อนถึงจะทอดขนมอันชนิดนี้ได้มันมีหะดีษกุรอานบทไหนล่ะที่ว่าคนไม่มีน้ำละหมาดห้ามทอดขนมเนี่ยไปหามาสักบทนึงดิคนไม่มีน้ำละหมาดเนี่ยห้ามละหมาดห้ามอะไรก็ว่าไปที่ขีลาบกันก็คือเรื่องจับกุรอานอะไรก็ว่าไปแต่ว่าไอ้เรื่องทอดขนมนี่ไปเอามาจากไหนล่ะแล้วขนมตรงนี้ขนมเขาเรียกอะไรกระดงใช่ไหมกระดงมาจากกระดุมกระดุมนี่ก็คือเป็นขนมหวานเองทำไมเรามีความสำคัญถึงขนาดที่ว่าคนไม่มีน้ำจะทอดขนมต้องมีน้ำละหมาดเป็นเทียบเท่ากุรอานไปเทียบเท่าละหมาดไหมเนี่ยคนจะละหมาดจะต้องมีน้ำละหมาดคนจะทอดขนมเนี่ยจะต้องมีน้ำละหมาดแสดงไปตีค่าเท่ากันเลยนะไอ้ทอดขนมกับละหมาดเนี่ยฉะนั้นบรรดาพี่น้องหลายผมก็ขอฝากกับพวกเรานะครับว่าไอ้สิ่งต่างๆเราเนี่ยเราก็ถึงยุคที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็เลิกอย่าให้มันได้เกิดขึ้นเพราะมันเป็นการตั้งภาคีแล้วก็เป็นการที่เขาเรียกว่าทำให้อิสลามของเราเนี่ยมัวหมองมองไม่ชัดไอ้กบเกินต่างๆเหล่านี้นะครับตีกองรำนาแล้วก็ขึ้นบรรจาแห่ใส่สร้อยเงินสร้อยทองอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วถามว่าลองท่านดูเนี่ยถ้าอิสลามนะครับถ้าเรื่องราวเป็นเรื่องราวของอิสลามเนี่ยทำไมล่ะประเทศอาหรับที่อาจารย์วีบูลเล่าเรียนหรือประเทศใดมาดีนะไม่มีสิ่งเหล่านี้อิสลามทำไมมันมีเรื่องเนี่ยเป็นหย่อมหย่อมแสดงว่ามันมีเป็นที่แต่อิสลามต้องทำเหมือนกันหมดถามว่าเรื่องละหมาดนี่ใช่อิสลามไหมใช่คนอยู่มาดีนะละหมาดไว้ละหมาดคนอยู่ลิเบียละหมาดไว้ละหมาดคนอยู่ประเทศไทยละหมาดไว้ละหมาดละหมาดหมดแต่ว่าอันนี้ทำไมล่ะตรงนี้เป็นเรื่องศาสนาแต่ว่าพอเวลาไปซาอุดีเขาไม่รู้แต่อิสลามบางอย่างเนี่ยคนซาอุดีไม่รู้แต่คนไทยรู้มากกว่าก็แสดงว่าถ้าดูไปแล้วนบีมาลงวะฮีที่ประเทศไทยไงถึงเนี่ยคนไทยเนี่ยรู้มากกว่าเยอะกว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องศาสนานะก็จะต้องถูกตีแผ่ไปเพราะนบีนี่ไม่ได้ปิดบังลักษณะของนบีประการหนึ่งอะไรรู้ไหมตะบุลิก
ตาบลิกนี่หมายความว่าเป็นผู้ที่เผยแผ่อิสลามเนี่ยไม่มีปิดบังแม้แต่นิดเดียวอัลลอฮ์ให้มาเท่าไหร่บอกหมดและนบีทำไมล่ะเก็บเอาไว้ทำไมไม่บอกไอ้เรื่องเอาเด็กก่อนมาโซยาวีขึ้นวันจาให้ทำไก่ข้าวเหนียวเหลืองไก่เปี๊ยงนบีเก็บเอาไว้ทำไมไม่บอกอันนี้เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันได้ง่ายๆไม่ต้องจะต้องวันล่างเปิดตำราอะไรกันมากเลยนะครับอันนี้ก็ขอฝากกับพวกเรานะครับว่าถ้าเราที่จะเป็นมุมินที่สมบูรณ์ได้เนี่ยเราอย่าลืมว่าต้องแยกแยะให้ได้ถ้าอะไรไม่ใช่เราก็ไม่ต้องเอามาเกี่ยวข้องนะครับเชิญนะการตามคิดอ่านในเรื่องของผู้หญิงเนี่ยนะครับนักวิชาการบอกว่าถ้าใครสามารถที่จะทำได้ก็ให้ทำถ้าใครที่ดูแล้วไม่เขาก็ไม่พร้อมในเรื่องจะทำอันนี้ก็ไม่ต้องทำวิธีทำนะเขาสมัยก่อนในประเทศไทยก็มีอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องหยาบอะไรนะเขาจะใช้ใบอะไรไม่รู้เขาก็ไปปาดที่ปลายไอ้ปุ่มอะไรของเขาหน่อยนึงก็แค่นั้นแหละก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเราไปตัดตรงไหนออกมากมายไม่ใช่ก็คืออ้าวทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่เหมือนผู้ชายต้องทำเขาเรียกว่าถ้าผู้ชายเนี่ยเขาเรียกวาญิบที่ต้องทำถ้าผู้หญิงเขาเรียกอะไรมุกะรอมะถือว่าเป็นเกียรติของผู้หญิงถ้าจะทำนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะผู้หญิงเนี่ยก็มีนักวิชาการหลายคนเขาบอกเขาไม่เห็นความจำเป็นเนี่ยต้องทำไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องทำก็ไม่ผู้หญิงก็ไม่ต้องมายุ่งผู้ชายก็ให้ทำนะครับก็คงจะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนวะบิลลาฮิตตอฟิกวะลิดาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เชิญอาจารย์เลยครับ